จักรนะครับอยู่ในช่วงของการลาศึกษาต่อปริญญาเอกในช่วงสุดท้ายนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสนทฝที่ได้ชวนให้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโควิดในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับเพราะว่าโดยทราบว่าทางฝรั่งเศสเองก็เพิ่งมีการล็อกดาวน์ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนนักเรียนนักศึกษาไทยทุกคนนะครับที่จะต้องใช้ความเพียรพยายามมากเป็นพิเศษนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งนะครับในการที่จะศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพในของแต่ละท่านรวมถึงถ้าบางส่วนก็จะได้มีกำลังมาช่วยกันทำนุบำรุงแล้วก็พัฒนาประเทศของเราต่อไปในวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะพูดเนี่ยผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของโควิด-19 นะครับที่พวกเราก็ยังอยู่ในช่วงของการระบาดอยู่นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ส่วนไหนของโลกก็ตามนะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยผมก็จะพูดไล่เรียงเกี่ยวกับโควิด-19 โดยภาพรวมนะครับรวมจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะในมุมมองของเรื่องของการสาธารณสุขนะครับรวมถึงผมก็อาจจะได้มาชวนพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเราเรียนรู้เป็นกรณีศึกษาเพื่อจะเตรียมตัวต่อไปในอนาคตอย่างไรนะครับจากโควิด-19 ในครั้งนี้นะครับเพราะว่าตัวโควิดตัวการระบาดของโคโรนาไวรัสเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตัวโรคของมันแต่มันยังมีผลที่เป็น consequences หรือเป็นผลที่กระทบต่อเนื่องทั้งในระดับนานาชาติระดับชาติระดับองค์กรแล้วก็ระดับตัวบุคคลนะครับซึ่งผมก็จะพยายามเรียบเรียงแล้วก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังในวันนี้นะครับแล้วก็การบรรยายทั้งหมดในวันนี้ผมไม่มี conflict of interest หรือผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับครับผมก็ขอพูดโดยภาพรวมก่อนของโรคระบาดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่โควิด-19 เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของการระบาดใหญ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับในรอบศตวรรษที่ผ่านมาจริงๆก็ครบ100ปีพอดีถ้านับจากปี2019นะครับเราเคยมีการระบาดใหญ่ไปทั่วทั้งโลกนะครับที่มีการสูญเสียเนี่ยในหลักล้านเนี่ยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าย้อนกลับไปก็คือตอนช่วงปี1918-19ตอนนั้นเนี่ยมันมีการระบาดที่เรียกว่าไข้หวัดสเปน Spanish Flu นะครับเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันการระบาดตอนนั้นเนี่ยเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่แคนซัสนะครับผู้ที่ติดเชื้อในขณะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็พบว่าก็เป็นผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่อายุน้อยนะครับผลสืบเนื่องมาเนี่ยภายในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีให้หลังจากการเริ่มการระบาดมีผู้เสียชีวิตที่คาดว่าขั้นต่ำอย่างน้อย50ล้านคนทั่วโลกนะครับแต่ในแต่งไรก็ตามเนี่ยไข้หวัดสเปนในวันนั้นมันก็คือเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่มันกลายเป็นโรคประจำถิ่นตามฤดูกาลในวันนี้นะครับขยับถัดมาในช่วงทศวรรษนะครับในช่วงไม่กี่สิบปีก่อนเนี่ยเรามีสถานการณ์ที่มีเชื้อโรคที่ได้ชื่อว่าเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับย้อนกลับไปถ้าใครยังจำได้ดีเนี่ยเมื่อประมาณช่วงปี2545นะครับหรือปี2002เนี่ยมันเกิดการระบาดของไข้หวัดซาร์สหรือจริงๆชื่อไทยในขณะนั้นเนี่ยลงว่าเป็นไข้หวัดมรณะด้วยซ้ำนะครับเกิดครั้งแรกที่ประเทศจีนแล้วก็ลามไปแพร่ขยายไปที่ฮ่องกงนะครับตอนนั้นที่เราเรียกว่าไข้หวัดมรณะเพราะว่าเราพบว่าในจำนวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยอัตราการตายค่อนข้างสูงบางที่ตัวเลขก็ให้ถึง 10% มันถึงได้มีความกลัวแต่อะไรก็ตามเนี่ยด้วยการควบคุมป้องกันหรือหลายๆมาตรการก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะมีการกระจายไปที่หลายประเทศนะครับประมาณการว่าน่าจะ30ประเทศได้แต่ก็การตายทั่วโลกก็ยังไม่ใช่สูญเสียมากถึงขนาดเป็นหลักหมื่นหรือหลักแสนก็แค่หลักประมาณไม่น่าจะเกินพันต่อมานะครับมีการระบาดใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นแพนเดมิกการระบาดทั่วโลกในปี2009หลายท่านอาจจะคุ้นก็ชื่อว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นะครับที่ประเทศไทยก็มีรายงานแต่ว่า
ในขณะนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตก็เป็นหลักแสนเริ่มต้นที่อเมริกานะครับที่ตอนแรกที่สงสัยว่าเอ๊ะมันมาจากหมูที่เรียกว่าไข้หวัดหมูหรือ swine flu นะครับแต่ยังไงก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันก็ดีขึ้นตามลำดับถัดมาอีกปี2012นะครับ2012เนี่ยก็มี MERS นะครับที่ก็มีชื่อเล่นว่าเป็นไข้หวัดอูฐนะครับเริ่มจากการระบาดในตะวันออกกลางกระจายเจอเคสมากมาถึงเกาหลีใต้นะครับการเสียชีวิตจนถึงปัจจุบันก็ยังประมาณไม่เกินพันนะครับจนถึงปัจจุบันต่อมาก็มีตัวหนึ่งที่ทางสหภาพยุโรปแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาก็กลัวกันมากนะครับตอนช่วงเมื่อไม่กี่ปีก่อนประมาณ5ปีก่อนเนี่ยก็คืออีโบลาที่พบการกลับมาระบาดใหม่นะครับในแอฟริกันตะวันตกนะครับที่ไลบีเรียและก็เซียร์ราลีโอนที่พบว่าในประชากรในประเทศนั้นเนี่ยทุก 1,000 คนเจอ1คนนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ใช่การระบาดใหญ่มาจนถึงล่าสุดในปัจจุบันนั้นก็คือปี2019จนกระทั่งปัจจุบันคือ2021นั้นก็คือเป็นการระบาดของโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัสหรือซาโควิดไข้หวัดที่มีการระบาดในปัจจุบันนะครับเริ่มต้นที่มาที่ไปอย่างไรผมก็จะกล่าวในโดยสรุปก่อนเพื่อเห็นภาพเป็นไทม์ไลน์ตามลำดับนะครับตอนแรกถ้าท่านจำได้เนี่ยมันก็มีข่าวนะครับตอนช่วงปลายปีที่หลายคนก็กำลังจะฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปี2019เนี่ยมันมีการรายงานข่าวการระบาดในบริเวณเมืองอู่ฮั่นที่สาธารณประชาชนจีนนะครับตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่พบว่าในโรงพยาบาลในท้องถิ่นเนี่ยมีคนไข้ที่เข้ารับบริการด้วยโรคปอดติดเชื้อเป็นจำนวนมากนะครับต่อมาก็เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าจากการซักประวัติเนี่ยก็พบว่า เป็นผู้ที่เดินทางมีประวัติในการเอ็กซ์โพสตลาดขายพวกซีฟู้ดตลาดขายพวกตลาดสดนะฮะที่เมืองอู่ฮั่นในวันปีใหม่ทางการจีนจึงสั่งปิดตลาดนะครับต่อมา1อาทิตย์ผ่านมาเนี่ยก็มีจำนวนเคสรายงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พบว่ามันก็จะเป็นเชื้อในตระกูลของโคโรนาไวรัสขึ้นมาในเวลาต่อมานะครับวันที่11มกราคมก็เริ่มมีการเสียชีวิตเคสแรกที่รายงานอย่างเป็นทางการในประเทศจีนนะครับต่อมาก็คือจึงมีการยืนยันจากทางองค์การอนามัยโลกนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสตัวใหม่ที่เป็นสายพันธุ์ของโคโรนานะครับที่เป็นสาเหตุของการรายงานของโรคปอดอักเสบติดเชื้อถ้าจำไม่ผิดนะครับประเทศแรกเลยที่เป็นประเทศนอกสาธารณประชาชนจีนที่มีการรายงานยืนยันการติดเชื้อนี้ก็คือประเทศไทยนะครับในวันที่13มกราคมปี2020ก็คือปีที่แล้วนะครับต่อมาก็คือเริ่มระบาดทยอยระบาดไปเรื่อยๆในประเทศญี่ปุ่นก็ดีนะครับแล้วก็ไปจนถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็พบเคสแรกนะครับที่ในยุโรปเนี่ยที่ประเทศฝรั่งเศสในวันที่24มกราแล้วก็มาที่สหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็กระจายไปทั่วจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยก็ไปในทุกทวีปทั่วโลกนะครับจนวันที่11มีนาคมนะฮะปีที่แล้วเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ประมาณ1ปี1เดือนพอดีนะครับครบรอบการประกาศขององค์การอนามัยโลกโดยผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเนี่ยว่าเป็นการระบาดที่เป็นแพนเดมิกหรือไข้หวัดใหญ่นะครับไข้เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกนะครับขออภัยทีนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าอะไรคือแพนเดมิกแล้วมากขนาดไหนจึงจะเรียกว่าเป็นการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกนะครับเกณฑ์ข้อที่1เลยเนี่ยมันจะต้องมีการระบาดไปครอบคลุมในแทบทุกกระจายไปหลายภูมิภาคทั่วโลกนะครับข้อที่2เนี่ยจะต้องมีการกระจายไปข้ามพรมแดนในระหว่างประเทศซึ่งอันนี้ก็ใช่อันที่3ต้องมีการที่กระทบจำนวนประชากรจำนวนมากดังนั้นเนี่ยจึงเป็นการตัดสินใจของผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกในขณะนั้นนะครับที่จะประกาศว่าตัว SARS-CoV-2 เนี่ยหรือว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็นการระบาดใหญ่หรือแพนเดมิกทีนี้มันก็เป็นโจทย์นะครับในวงการสาธารณสุขเนี่ยว่าในการที่จะพิจารณาต้องพิจารณาอะไรบ้างอันที่หนึ่งเนี่ย
ก็ต้องรีบหาเลยว่า true scale คือขนาดของการกระจายการระบาดที่แท้จริงเนี่ยมันไปขนาดไหนแล้วนะครับอันที่สองเนี่ยการแพร่กระจายมันแพร่กระจายไปในลักษณะอย่างไรได้บ้างนะครับอันที่สามคือ threat คือความรุนแรงเนี่ยว่าถ้ามีการติดเชื้อหรือการระบาดเนี่ยความรุนแรงของการติดเชื้อนั้นๆเนี่ยรุนแรงถึงขนาดไหนอัตราการเสียชีวิตเป็นอย่างไรนะครับและอันสุดท้ายที่อาจจะสำคัญที่สุดเลยว่าแล้วเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างอันนี้คือเป็นมุมมองของผู้ออกนโยบายหรือว่าผู้ที่จะต้องเป็นทีมตั้งรับกับสถานการณ์ในการระบาดนะครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับตัวโคโรนาไวรัสให้เห็นภาพนะครับอันนี้เนี่ยผมเห็นเป็นอินโฟกราฟิกที่ทำได้ดีมากนะครับเลยจะขออนุญาตยืมมาเพื่อที่แสดงภาพเปรียบเทียบผมทำความอธิบายก่อนว่านึกถึงไม้บรรทัดนะฮะ1ไมครอนหรือ1ไมโครเมตรเนี่ยมันเท่ากับ1ในพันของ1มิลลิเมตรในไม้บรรทัดที่เราเห็นนะครับปกติสายตาตาเนื้อตามนุษย์เราเนี่ยมองเห็นแค่สเกลประมาณ10ไมครอนหรือ1ใน100ของ1มิลลิเมตรไม้บรรทัดซึ่งมันก็จะเป็นขนาดฝุ่นผงนะครับโคโรนาไวรัสเนี่ยมีขนาดโดยประมาณคือ 0.1 ไมครอนนะครับดังนั้นการที่จุดหนึ่งหรือจุดหนึ่งกว่าไมครอนเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ตาเปล่าการกระจายการติดการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งผมจะอธิบายต่อไปนะครับมันติดเขาเรียกว่าติดทางด็อปเปอร์คือติดทางสารคัดหลั่งเนี่ยมันจะติดในสเกลของประมาณ 5-10 ไมครอนแต่ในบางกรณีนะครับเช่นในกรณีของในเซตติ้งที่เป็นในเช่นที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่อาจจะปั่นให้มันมีการละเอียดขึ้นหรือในห้องฟันหรือแม้กระทั่งในผับหรือว่าในสถานที่ที่คนแพ็คแน่นในคอนเสิร์ตเนี่ยอาจจะพบเชื้อตัวนี้ตอนหลังก็มาพบว่ามันอาจจะกลายเป็นเครื่องแอโรโซลคือละอองฝอยซึ่งมีสเกลที่เล็กกว่าขนาด10ไมครอนก็อาจจะเป็นขนาดที่ประมาณเล็กกว่า5ไมครอนได้ซึ่งอันเนี้ยเราจะสามารถสูดไอฟุ้งที่มันอยู่กระจายในอากาศได้นะครับเราถึงได้กลัวการระบาดจากแอโรโซลเหมือนกันเรารู้อะไรแล้วบ้างนะครับเกี่ยวกับตัวเจ้าตัวโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 ณเวลานี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นไวรัสที่เป็น RNA ผมคงไม่ได้อธิบายลงลึกรายละเอียดแต่ผมจะบอกได้คร่าวๆว่า RNA เนี่ยมันมีสายพันธุกรรม1สายความสำคัญคือว่าไวรัสใดๆก็ตามเป็น RNA เนี่ยโอกาสที่มันจะกลายพันธุ์นะครับมันจะมีมากกว่าตัวโดยตัวอื่นเช่น DNA virus หรือว่าตัวทั่วไปดังนั้นเราจึงพบว่าตัวโควิด-19 เนี่ยมันก็จะมีโอกาสในการที่จะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับดังที่ปรากฏในข่าวในประเทศไทยล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือจริงๆในยุโรปหรือหลายๆประเทศก่อนหน้านี้นะครับเราพบว่าโควิด-19 เนี่ยmode of transmission หรือว่าการแพร่กระจายเนี่ยเราเจอว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามันเกิดจากการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจโดยทั่วไปคือ droplet คือสารคัดหลั่งเช่นเราไปจับโดนลูกบิดประตูหรือว่าถ้าไอจามใส่กันก็จะต้องเป็นระยะประชิดจึงเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมมีการรณรงค์ว่าให้รักษาระยะห่างทางกายภาพหรือ social distancing เนี่ยประมาณ1-2 เมตรโดยประมาณนะครับเพราะว่าต่อให้ไอจามพูดคุยยังไงเนี่ยถ้าสมมติไม่ได้มีการใส่หน้ากากป้องกันโอกาสติดมันก็จะน้อยกว่าการที่อยู่ประชิดแต่บางส่วนก็เชื่อว่ามันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าละอองฝอยในอากาศแอโรโซลได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะต้องเกิดในภาวะพิเศษเช่นสมมติว่าในห้องทำฟันเครื่องกรอฟันที่มันจะทำให้เกิดละอองฝอยฝุ่นฟุ้งไปในสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่มีเชื้อหรือแม้กระทั่งเขาก็เชื่อว่าในสถานที่ที่มีคนแพ็คแน่นนะครับอย่างเช่นในสถานบริการหรือว่าในคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็อาจจะเกิดภาวะที่มันเป็นแอร์บอร์นแอโรโซลได้นะครับเราพบว่าเชื้อตัวนี้ไม่เลือกคนไม่เลือกอายุไม่เลือกเพศหมายถึงว่าทุกคนคือ susceptible คือมีโอกาสติดเชื้อตัวนี้หมดนะครับข้อมูลตอนต้นปี2020คือปีที่แล้วเนี่ยพบว่าอันที่1 นะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลตัวเลขเก่าแล้วนะครับแต่ก็เป็นข้อมูลที่เราพบตั้งแต่แรกเลยว่าที่จีนเนี่ยพบว่า R0 หลายท่านอาจจะคุ้นกับคำว่า R0 ใช่ไหม R0 R0
มันย่อมาจากคำว่า reproduction basic reproduction rate เนี่ยคืออัตราในการแพร่กระจายต่อสมมติว่าถ้าผมติดเชื้อเนี่ยผมจะมีศักยภาพในการที่จะไปแพร่กระจายเชื้อต่อได้กี่คนเนี่ยตัวเลขที่เราค่อนข้างกลัวเพราะว่าทางจีนรายงานมาว่าติดได้2ถึง3หรือบางสำนักเนี่ยอาจจะรายงาน2ถึง4คนคือ1คนที่ติดเชื้อสามารถแพร่กระจายต่อไปยัง4คนมันมีตัวเลขที่ตัดก็คือว่าถ้ามากกว่า1เนี่ยก็จะถือว่าเป็นโอกาสที่จะมีการกระจายระบาดในวงกว้างได้นะครับเราถึงได้เริ่มมีความกลัวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เป็นเกณฑ์ข้อ1ที่ประกาศเป็นการระบาดใหญ่แต่อันที่2อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนหลังมาพบว่า case fatality ratio คือกรณีถ้าติดเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.4 แต่ตัวเลขแล้วแต่นะครับแล้วแต่สำนักเนี่ยก็จะหลากหลายแต่ก็จะไม่ได้รุนแรงไปมากกว่าSARS ตอนที่เป็นสายพันธุ์แรกในปี2002นะครับโอกาสในการที่ติดเชื้อแล้วก็นอนโรงพยาบาลเนี่ยในตัวเลขรายงานที่จีนในตอนช่วงแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ2ถึง3นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขพวกนี้ผมคิดว่าในปัจจุบันมันก็จะแล้วแต่บริบทของการรักษาในแต่ละประเทศและก็สถานการณ์การระบาดในแต่ละประเทศนะครับแล้วเรารู้อะไรอีกตัวเลขสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเราพบว่ามีคนทั่วโลกที่ยืนยันการติดเชื้อแล้วมากกว่า130ล้านคนมีผู้เสียชีวิตนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ย อยู่ที่ 2,930,000 กว่าคนก็คิดว่าโดยประมาณการนะครับคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะทะลุที่3ล้านคนที่เสียชีวิตทั่วประเทศทั่วโลกถ้าเห็นกราฟก็จะเห็นว่าหลายประเทศมีการระบาดรอบที่2แล้วและกำลังเข้าสู่ระลอกที่3นะครับซึ่งก็ยังต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับรวมถึงประเทศไทยแล้วด้วยที่เริ่มพบอินซิเดนต์การระบาดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วตอนที่ช่วงแรกๆของการระบาดเนี่ยเราทำไมถึงมีมาตรการต่างๆออกมาเช่นการล็อกดาวน์การปิดโรงเรียนการรักษาระยะห่างเนี่ยอยู่ดีๆเอ๊ะคือคิดขึ้นมาเองลอยๆหรือเปล่าที่สำหรับมาดำเนินการในการที่จะมาจัดการเป็นมาตรการที่ควบคุมของโควิด-19ตอนระบาดในช่วงแรกก็ต้องย้อนกลับไปนะครับว่ามันคือการเรียนรู้ประสบการณ์จากการระบาดในอดีตซึ่งในตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปที่สหรัฐอเมริกานะครับในปี1918ถึง1919เนี่ยในแต่ละรัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีการใช้มาตรการที่ต่างกันไปแต่เขาพบว่าในรัฐที่มีการใช้มาตรการควบคุมเช่นมีการควอรันทีมีการปิดโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ใช้หน้ากากผ้าในสมัยนั้นนะฮะเมื่อร้อยปีก่อนรวมถึงมีการห้ามการการมารวมกลุ่มกันในกิจกรรมต่างๆเนี่ยพบว่าในรัฐนั้นๆเนี่ยสามารถควบคุมการระบาดได้ดีกว่าในรัฐที่ไม่มีมาตรการดังนั้นกรณีที่เราได้เรียนเป็นบทเรียนจากการระบาดในอดีตเนี่ยจึงนำมาใช้ในสถานการณ์ในการระบาดในปัจจุบันในหลายๆที่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของมาตรการแต่ละช่วงเวลาของสหราชอาณาจักรนะครับที่ทำการที่มีมาตรการซึ่งมันก็จะเห็นได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์นะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องมาพูดว่าแล้ววัตถุประสงค์เราจะมีมาตรการต่างๆเนี่ยไปเพื่ออะไรก็ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าคือมาตรการที่ออกมาในช่วงการระบาดคงไม่ได้หวังในเรื่องของการให้จำนวนคนไข้หรือการระบาดมันหายไปเลยแต่มันคือการควบคุมสถานการณ์นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นการดึงกราฟนะครับในตอนแรกเนี่ยคือเนื่องจากว่าในสถานการณ์การระบาดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนึกถึงนะครับว่าในแต่ละประเทศเนี่ยโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ยาเวชภัณฑ์มีจำกัดสิ่งสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้การระบาดมันเกิดขึ้นช้ามันแพร่ไปช้าที่สุดดังจะเห็นจากในกราฟที่ผมแสดงนะครับว่าถ้าสมมติเราปล่อยโดยไม่ทำอะไรเลยคือไม่มีมาตรการเนี่ยจำนวนคนไข้มันจะขึ้นเป็นลำดับ exponential อย่างด้วยความเร่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ามันเกินขีดเส้นปากคือเขาเรียกว่าศักยภาพในการดูแลรักษาเนี่ยมันจะเกิด
ปัญหาในระบบสาธารณสุขขึ้นมาได้ดังนั้นเราจึงมีมาตรการที่ชะลอการระบาดไปให้ได้นานที่สุดนะครับอีกอันนึงถ้าเห็นภาพก็คือว่าเป็นการที่จะเขาเรียกว่า keep R notch หรือ R zero ก็คือว่าพยายามควบคุมตัวเลขของการระบาดตัว R ศูนย์อัตรา R ศูนย์เนี่ยให้น้อยกว่า1ให้ได้นะครับโดยจะใช้มาตรการใดๆก็ตามก็แล้วแต่นะครับซึ่งโดยสรุปสำคัญคืออะไรอันที่1นะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มันก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าอันที่1เนี่ยสิ่งสำคัญคือเขาเรียกว่า early cluster detection คือตรวจให้เร็วที่สุดเจอกลุ่มเป้าหมายให้เร็วที่สุดสำคัญอันที่2เนี่ยเจอแล้วไม่พอยังต้องมีการตรวจอย่างเข้มข้นแล้วก็ tracing คือตรวจติดตามต่อไปเรื่อยๆอันนี้สำคัญนะครับที่จะช่วยสถานการณ์ได้อันที่3เนี่ยก็พบว่ามันก็อาจจะ work ก็คือในกรณีที่ local lockdown ก็คือว่าในการที่ปิดกักบริเวณที่มีการระบาดไม่ให้มีการแพร่กระจายต่อนะครับก็พบว่าเป็นมาตรการที่ได้ผลนะครับจากช่วง1ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่ก็มีความสำคัญแล้วก็ยังเป็นที่ให้ความสนใจอยู่ก็คือเรื่องของโควิด-19 วัคซีนก็คือวัคซีนในเรื่องของโควิดนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่มากแล้วก็เป็นความที่น่าสนใจมากในวงการวิทยาศาสตร์ว่าคือปกติเนี่ยในการพัฒนาวัคซีนมันต้องใช้เวลากว่าจะผ่านเฟส1เฟส2เฟส3จนถึงเฟส4 post marketing phase เนี่ยใช้เวลาหลายปีแต่ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยก็พบว่ามันก็สามารถเร่งระยะเวลาได้เร็วขึ้นแต่อย่างไรก็ตามวัคซีนแต่ละชนิดนะครับก็ต้องดูผลในระยะยาวต่อไปไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามวัตถุประสงค์ของวัคซีนนะครับวัคซีนของตัวโควิด-19 เนี่ยวัตถุประสงค์คืออาจจะไม่ได้เป็นการป้องกันโรคแบบจะไม่ให้ติดเลยแต่เป็นการเขาเรียกว่าลดโอกาสความรุนแรงโรคกรณีถ้าสมมติว่าคุณสัมผัสเชื้อหรือว่าลดโอกาสการที่ต้องไปนอนโรงพยาบาลนะครับนี่คือเป้าหลักของวัคซีนโควิด-19 ตอนณเวลานี้ปัจจุบันก็มีหลายเทคนิคผมคงไม่ได้ลงลึกนะครับเพราะถ้าพูดวัคซีนคงจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงวันๆแน่นอนวัคซีนก็มีหลายชนิดพัฒนาโดยหลายประเทศแล้วก็หลายๆวัคซีนแคนดิเดตนั้นก็ผ่านการทดสอบในเฟส3เรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันนั้นเนี่ยก็พบว่ามันก็มีการเขาเรียกว่า roll out ก็คือการกระจายแจกจ่ายวัคซีนไปเนี่ยมากแต่ที่ตั้งข้อสังเกตคือส่วนใหญ่มักจะยังอยู่ในประเทศที่รายได้สูงเช่นกรณีอย่างในอิสราเอลในสหราชอาณาจักรในสหรัฐอเมริกาก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการจัดสรรวัคซีนในประเทศที่มีประเทศที่รายได้ต่ำและรายได้ปานกลางนะครับก็ยังเป็นประเด็นอยู่หรือจริงๆแม้กระทั่งในสหภาพยุโรปตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่เช่นเดียวกันรวมถึงข้อสำคัญที่จะต้องฝากให้คิดก็คือเรื่องของการจัดลำดับการเข้าถึงวัคซีนที่จะต้องจัดลำดับให้เป็นระบบตามอายุก็ดีตามความเสี่ยงก็ดีนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างของกรณีสหราชอาณาจักรนะครับสหราชอาณาจักรเนี่ยเริ่มมีการ roll out การแจกวัคซีนไม่ใช่แจกวัคซีนนะการให้รับวัคซีนเนี่ยได้ตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็คือต้นปีนี้นะครับโดยของสหราชอาณาจักรเนี่ยจัดเป็น priority ก็คือว่าโดยหลักๆคือจัดเป็นอายุนะครับตั้งแต่ตัดที่80 75 70 65แต่อย่างไรก็ตามคนที่จะต้องดูแลใน care homeต่างๆก็คือในพวกบ้านพักของผู้ป่วยคนชราหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ด่านหน้าเนี่ยก็จะเป็นชุดที่ได้รับวัคซีนเป็นลำดับแรกๆนะครับปัจจุบันก็จะเริ่มมาตอนสารจากในขณะนี้เนี่ยตัดมาที่อายุ50แล้วนะครับแล้วก็คาดว่าภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ก็จะเริ่มในอายุที่น้อยลงไปก็คือเป็นยัง adult age นะครับทีนี้เนี่ยที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับก็จะเป็นสถานการณ์ของโควิด-19 โดยภาพรวมไล่มาจนถึงหลักคิดในการคิดนโยบายในการที่จะดำเนินการในการป้องกันโควิดนะครับรวมถึงวัคซีนนะครับแต่สิ่งสำคัญหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำซึ่งผมก็คิดว่าในวงการสาธารณสุขก็ดีหรือว่าหลายๆที่ก็ดีก็อาจจะยังพูดกันน้อยอยู่ก็คือเรื่องของ consequences หรือผลกระทบสืบเนื่องแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเป็นการถอดบทเรียนนะครับในเรื่องของผลกระทบที่ตามมาจากโควิด-19ในวันนี้เนี่ยผมก็จะพูดทั้งในระดับของนานาชาติในระดับชาติในระดับองค์กร
และสุดท้ายก็จะจบที่ในระดับตัวบุคคลนะครับในระดับของนานาชาติตอนนี้ประเด็นที่ยังเป็นประเด็นร้อนก็คือในเรื่องของการกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่นะครับในเรื่องของที่จะมีระลอกการระบาดระลอก2 3และอาจจะหวังว่าจะไม่มีต่อไปเรื่อยๆนะครับรวมถึงมันก็จะต้องตามมาที่การล็อกดาวน์ต่างๆและรวมถึงประเด็นร้อนตอนนี้ก็คือเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตนะครับสายพันธุ์ใหม่เราพบการกลายพันธุ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ตั้งชื่อกันว่าสายพันธุ์อังกฤษหรือสายพันธุ์ UK เพราะว่ามันพบว่ามีการรายงานที่สหราชอาณาจักรเป็นที่แรกซึ่งตอนนี้ก็พบว่าในประเทศไทย ก็เริ่มมีการระบาดของสายพันธุ์นี้นะครับแต่ไม่จำเป็นว่าสายพันธุ์อังกฤษนั้นจะต้องมาจากอังกฤษเสมอไปนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นการระบาดมันก็จะมีโอกาสที่จะกระจายไปทั่วโลกแล้วอันที่หนึ่งเนี่ยตอนนี้ข้อมูลในขณะนี้พบว่าสายพันธุ์อังกฤษที่ว่าเนี่ยมันมีการโอกาสในการแพร่กระจายได้ 50% หรือมากกว่า 50% นะครับเมื่อเทียบกับตัวเดิมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับที่กระจายมาในอังกฤษและในสหภาพยุโรปแต่ก็ยังพบว่าก็ยังวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ไม่ทั้งหมดนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เป็นวัคซีนมาตรฐานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางการแพทย์เนี่ยก็ยังพบว่ายังได้ผลอยู่และต่อมาก็พบว่ามีสายพันธุ์อื่นๆที่ตามมาอีกเช่นสายพันธุ์ที่ตอนนี้คนก็กังวลอยู่เช่นสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่เช่นเดียวกันก็คือว่ามีโอกาสในการแพร่ระบาดเนี่ยมากกว่าตัวสายพันธุ์แรกเริ่มเดิมทีนะครับแล้วก็พบว่าวัคซีนหลายตัวเนี่ยมีประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันเนี่ยลดลงด้วยนะครับในการที่จะต้องไปป้องกันในสายพันธุ์ใหม่ของแอฟริกาใต้และไม่นานมานี้ก็พบว่ามีสายพันธุ์เพิ่มเติมคือสายพันธุ์บราซิลซึ่งข้อมูลก็ยังไม่ชัดเจนก็ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลอยู่นะครับแล้วก็ยังพบว่ามีสายพันธุ์อย่างเช่นแคลิฟอร์เนียที่ก็พบว่ามีการโอกาสในการระบาดเพิ่มเติมได้มากกว่าเดิมอีกซึ่งในอนาคตเนี่ยถามว่ามันก็จะมีอย่างที่ผมแจ้งไปว่าเราพบว่าเนี่ยมันเป็น RNA virus เนี่ยโอกาสในการที่จะกลายพันธุ์มันก็จะต้องมีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอันที่2เนี่ยเราพบว่าในสหภาพยุโรปหรือหลายประเทศเนี่ยตอนช่วงฤดูใบไม้ร่วงจนถึงฤดูหนาวที่ผ่านมานะครับมีการกระจายการแพร่ระบาดโรคเป็นระลอกที่2หรือ second wave เนี่ยเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยทั่วกันเลยนะครับในทุกประเทศถ้าเห็นในกราฟเนี่ยสารพัดสีเนี่ยก็จะเป็นกราฟในลักษณะเดียวกันทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าแต่ละประเทศก็จะมีมาตรการแตกต่างกันไปอย่างกรณีสหราชอาณาจักรถ้ายกตัวอย่างก็คือว่าเนื่องจากว่าในช่วงนั้นเนี่ยเริ่มมีการเสียชีวิตวันละหลักพันเคสใหม่วันละหลักเกือบถึง 50,000 หรือ 50,000 กว่าด้วยซ้ำก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทางนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันก็เลยประกาศในการที่จะล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งจนมาล่าสุดนะครับสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งทำสไลด์เมื่อไม่กี่วันนี้เลยคือว่าแต่ละประเทศขณะเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันเนี่ยนโยบายหรือมาตรการก็ต่างกันแล้วในขณะที่สหราชอาณาจักรตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันก็เพิ่งประกาศไปไม่นานนี้ว่าจะมีการปรับมาตรการค่อยๆผ่อนคลายเนี่ยผ่อนปลนมาตรการเนื่องจากว่าสถานการณ์การระบาดดูเหมือนจะควบคุมได้ดีขึ้นทั้งตัวเลขการระบาดแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับโดยคาดว่าปลายเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยประเทศน่าจะกลับสู่สภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศสก็ประกาศล็อกดาวน์เป็นครั้งที่3นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของมาตรการในสหราชอาณาจักรที่มีตั้งแต่ขั้นตอนที่1ตอนช่วงเดือนมีนานะครับก็จะเริ่มมีการที่ผ่อนปลนด้วยการเช่นคนออกไปพบกันได้มากขึ้นนะครับไม่เกิน6คนนอกสถานที่นะครับรวมถึงล่าสุดเนี่ยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยร้านค้าที่ไม่เฉพาะแต่เพื่อการอุปโภคบริโภคแต่ว่าเช่นเป็นพวกยิมสถานออกกำลังกายร้านตัดผมก็จะเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการได้ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับรวมถึงเขาก็ประมาณการว่าถ้าสถานการณ์ยังคุมได้อีกช่วงวันที่17พฤษภาคมก็จะการพิจารณาผ่อนปลนมาตรการเพิ่มเติม
แต่ทีนี้เนี่ยไฮไลท์สำคัญคือก่อนขั้นตอนสุดท้ายในช่วงปลายเดือนมิถุนาถ้าสถานการณ์ยังคุมได้นะครับก็มีการพูดคุยกันว่าอาจจะมีการพิจารณาการใช้วัคซีนพาสปอร์ตหรือวัคซีนเซอร์ติฟิเคตในสหราชอาณาจักรก่อนการผ่อนปลนมาตรการในขั้นตอนที่4ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่ามันคืออะไร ขั้นตอนที่4ที่ผมว่าเนี่ยก็คือการที่เราจะดำเนินการในการเปิดประเทศในสหราชอาณาจักรใช่ไหมครับมันก็มีข้อถกเถียงมีการตั้งข้อสังเกตและการอธิบายผมพูดโดยกล่าวโดยภาพรวมก่อนนะครับว่าวัคซีนพาสปอร์ตหรือวัคซีนเซอร์ติฟิเคทเนี่ยมันก็คือในเรื่องของการที่จะเป็นหนังสือการรับรองของการที่ได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยมันก็ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะอันที่หนึ่งคือในการเดินทางระหว่างประเทศหรือในกรณีอังกฤษก็จะใช้สำหรับการที่ตอนนี้ถ้าจะเข้าชมคอนเสิร์ตเข้าชมการแสดงนะครับแต่มันก็มีข้อถกเถียงเหมือนกันโดยเฉพาะในประเทศตะวันตกมากมันอาจจะมีประเด็นเรื่องจริยธรรมเรื่องของสิทธิมนุษยชนและความยุ่งยากและรวมถึงว่าเอาแล้ววัคซีนชนิดไหนที่จะเป็นมาตรฐานเพราะว่าแต่ละประเทศก็ไม่ได้มีมาตรฐานเดียวกันนะครับก็จะเป็นประเด็นพิจารณาในระดับชาตินั้นเนี่ยก็จะมีหลายประเด็นด้วยกันเราเรียนรู้จากชาติตะวันตกอันที่หนึ่งเนี่ยมันก็มีประเด็นมากเลยที่ว่าตอนนี้มันมีเรื่องของกระแส discrimination คือการกีดกันการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยก็พบเป็นการรายงานนะครับทั้งในสหรัฐในยุโรปในสหราชอาณาจักรก็จะมีการรายงานว่า hate crimes ที่มันเกี่ยวเนื่องกับเชื้อชาติเนี่ยอาจจะมีการรายงานเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้กรณีของประเทศไทยเราอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างเรื่องของเชื้อชาติแต่ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าตอนช่วงการระบาดรอบระลอกที่2เนี่ยในกลุ่มของแรงงานต่างชาติที่มาเนี่ยยังเรายังเห็นสื่อมวลชนบางรายหรือแม้กระทั่งผู้ที่ดูแลสถานการณ์เนี่ยยังอาจจะพูดเป็นลักษณะของแรงงานต่างชาติเป็นต้นเหตุอันนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าเป็นการ discriminate ในรูปแบบหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะต้องเป็นประเด็นที่เราจะต้องพึงระวังเหมือนกันนะครับที่ว่ามันก็จะคล้ายๆกับในชาติตะวันตกรวมถึงว่าเราก็พบว่าใน Public Health England ก็เพิ่งมีรายงานออกมาไม่นานมานี้ว่าในกลุ่มของ BAME คือ Black Asian Minority Ethnicity ก็คือว่ากลุ่มคนผิวสีคนเอเชียกลุ่มชนกลุ่มเชื้อชาติชนกลุ่มน้อยเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วโควิดเนี่ยมันแย่ลงในกลุ่มนี้ไหมเขาก็พบว่าที่1เนี่ยดูเหมือนกับว่าคนผิวสีก็จะมีการตรวจพบ positive covid 19ได้มากกว่าคนผิวขาวแต่ที่นี้ต้องบอกก่อนนะในสหราชอาณาจักรหรือในยุโรปเนี่ยเป็นรัฐสวัสดิการดังนั้นการเข้าถึงทางการแพทย์ไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการแตกต่างอยู่แล้วนะครับอันที่2เนี่ยที่พบอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าอัตราการตายเนี่ยในกลุ่ม BAME เนี่ยก็พบว่ามีตัวเลขที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่ BAME ในสหราชอาณาจักรมันก็น่าคิดว่าถ้าในเมื่อว่าโอกาสเข้าถึงทางการแพทย์เท่าเทียมกันเหมือนกันเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นอื่นไหมเช่นอาจจะเป็นประเด็นของเรื่องพันธุกรรมหรือแม้กระทั่งประเด็นทางเศรษฐฐานะ social economy ของกลุ่มนี้หรือเปล่าที่ทำให้โอกาสเจ็บป่วยตายมากขึ้นก็ยังอยู่ในระหว่างการศึกษานะครับหรือแม้กระทั่งในระหว่างอายุเนี่ยอันนี้จะไม่เกี่ยวโควิดโดยตรงเนี่ยกลุ่มอายุน้อยพบว่ามีอัตราการว่างงานอันนี้เป็นข้อมูลจากนายเอสเซกนะครับมากกว่ากลุ่มที่มีอายุมากกลุ่มอายุระหว่าง18ถึง30ปีได้รับผลกระทบจากการที่จะต้องสูญเสียงานหรือการที่ออกจากงานชั่วคราวมากที่สุดเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดนะครับรวมถึงการออกนโยบายอันนี้อาจจะเหลือ5นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามไปไวๆนิดนึงแม้ทั้งของการออกนโยบายเนี่ยในระดับประเทศเนี่ยเราจะพบว่าหลายใช้นโยบายนำหน้าหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์หรือจะใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์นำหน้านโยบายหรือจะสามารถรักษาสมดุลหลายประเทศเราได้เห็นตัวอย่างของการมีนโยบายที่มันอาจจะดูแล้วไม่สมเหตุสมผลมันก็ทำให้เกิดผลกระทบทั้งสาธารณสุขแล้วก็เรื่องของประเด็นทางโซเชียลอีโคโนมิกส์นะครับหรือแม้กระทั่งบางทีถ้าเราเชื่อหลักฐานเชิงประจักษ์โดยที่ไม่ดูบริบทอย่างเช่นผมยกตัวอย่างกรณีของอังกฤษหรือสหภาพยุโรปเนี่ยที่ตอนแรกไม่ได้รณรงค์ของการใส่เฟสคัฟวิ่งหรือแมสก์นะฮะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่ามันไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เพียงพอที่ว่าการใส่แมสจะป้องกันโควิด -19 ได้นะครับตอนแรกๆเลยการระบาดเนี่ยมันเลยทำให้มันก็เกิดการแพร่ระบาดไปจนตอนหลังก็มายอมรับแล้วว่า
มาตรการนี้เนี่ยเมื่อเรียนรู้จากหลายๆประเทศก็พบว่ามันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยมันก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเราอิงกับของ evidence based อย่างเดียวเลยโดยไม่ดูบริบทเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบได้เช่นเดียวกันนะครับอันที่สองเนี่ยความเร็วในการที่จะมีมาตรการก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมันก็คือเราเรียนรู้จากกรณียุโรปเนี่ยว่าเอ๊ะมันก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะช้าไปหรือเปล่าตั้งแต่ต้นปี2020ที่ผ่านมาประเด็นอีกอันหนึ่งคือจิตวิทยามวลชนที่ว่าผู้คนก็เริ่มเหนื่อยล้าแล้วนะครับจากภาวะการระบาดแล้วก็ผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องนะครับระดับองค์กรอันนี้ผมจะไปเร็วๆนะครับว่าเราเริ่มมีการ work from home เราเริ่มมีการใช้ต่างๆที่มาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะต้องฝากข้อคิดนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนห้างร้านต่างๆบริษัทต่างๆต่อไปนี้เนี่ยอาจจะต้องถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่คิดว่าเราจะมีมาตรการอย่างไรในระยะยาวในการจัดการสถานที่ทำงานจะต้องมีมาตรการด้านสุขภาพไหมการที่จะกลับมาเข้ามาทำงานสมมติว่าการระบาดเนี่ยอาจจะหมดไปเป็นปี2ปีหวังว่านะฮะว่าแล้วเราจะมีการควบคุมอย่างไรในอนาคตเนี่ยจากบทเรียนการถอดบทเรียนครั้งนี้รวมถึงว่าเอ๊ะเราจำเป็นไหมที่ว่าพนักงานจะต้องได้รับวัคซีนอันนี้ก็อีกเป็นประเด็นหนึ่งนะครับรวมถึงที่สำคัญมันมีการรายงานแล้วนะครับพบว่าLine Managerที่ดีเนี่ยมันส่งผลถึงสุขภาวะของพนักงานหมายถึงว่าผู้บริหารจะต้องมีข้อความที่ชัดเจนส่งไปถึงพนักงานเรื่องของสุขภาวะเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของสุขภาพนี่จะช่วยได้นะครับมีเอกสารออกมาแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงเรื่องของว่าต่อไปนี้เนี่ยจะต้องมีการที่เป็นรูปแบบไฮบริดในเรื่องของการ work from home ผสมกับการทำงานที่ทำงานไหมนะครับผลกระทบของการ work from home ก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีผลกระทบดังที่ผมแสดงให้ดูมากมายหลายท่านก็คงจะประสบอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความพร้อมเรื่องของเศรษฐฐานะเหมือนกันบางคนก็ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถจัด work from home ได้อันนี้เนี่ยก็เป็นที่ทำงานแต่ละที่ก็จะต้องพิจารณาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวสาธารณสุขโดยตรงนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นการเร่งinequality ในเรื่องของแรงงานเช่นต่อไปนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ high skill จริงก็อาจจะมีการตกงานมากขึ้นเพราะว่าการบอกว่าแรงงานตอนนี้อาจจะเป็นภาระขององค์กรในการที่ต้องดูแลนะครับแล้วก็รวมถึงรูปแบบการทำงานที่ตอนนี้จะต้องเป็นการผสมผสานระหว่างการ work from home แล้วก็การทำงานที่เป็น conventional ในที่ทำงานพร้อมกันนะครับในช่วงระหว่างการระบาดและหลังจากนี้เป็นต้นไปประเด็นสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะจบก็คือว่าผลกระทบต่อระดับตัวบุคคลนะครับหลายท่านอาจจะคุ้นกับแคมเปญรณรงค์เหล่านี้นะครับล้างมือใส่หน้ากากรักษาระยะห่างก็เป็นสิ่งที่ยังต้องทำนะครับยังต้องทำต่อให้คุณได้รับวัคซีนแล้วก็ยังต้องทำจนถึงอาจจะต้องถึงสิ้นปีหรือปีหน้าหรือด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอันนี้เราพบแล้วว่ามันช่วยควบคุมการระบาดได้จริงและมันเริ่มต้นจากที่ตัวเราแล้วมันป้องกันตัวเราเองด้วยนะครับอันที่สองนอกจากนี้เนี่ยการจัดสถานที่ต่างๆเนี่ยก็พบว่าการระบายอากาศที่ดีเนี่ย good ventilation ก็ช่วยได้นะครับรวมถึงที่สำคัญเรื่องของการออกกำลังกายอาหารที่ดีแล้วก็การนอนหลับเพียงพอปัจจุบันก็มีคำพูดอันหนึ่งที่เรียกว่า Zoom dystopia คือความล้าจาก Zoom นะครับที่ว่าคือตอนนี้หลายคนก็จะใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการพูดคุยประชุมเรียนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความล้าทักษะทางสังคมน้อยลงนะครับที่ควรเป็นที่พักผ่อนเช่นห้องนั่งเล่นก็จะต้องกลายเป็นห้องทำงานเป็นคอนเฟอเรนซ์รูมไปนะครับแต่บางกลุ่มเช่นกลุ่มอินโทรเวิร์ตอาจจะชอบก็ได้ในลักษณะนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่มันก็เกิดเป็นคำว่าซูมดิสโทเปียก็เป็นอีกเทอมหนึ่งที่ใช้กันมากในเวลานี้รวมถึงอันประเด็นท้ายแล้วก็คือว่าเรื่องของสุขภาวะทางจิตเนี่ยในสหราชอาณาจักรก็มีการรายงานพบว่าก็พบว่าเพศหญิงเนี่ยได้รับผลกระทบมากกว่าเพศชายโดยเฉพาะกลุ่มที่จะต้องมีภาระในการดูแลครอบครัวผลจากโควิดโดยตรงแล้วก็ทางอ้อมที่เป็นผลกระทบเนี่ยมันทำให้ภาวะของ mental health และ well being เนี่ยมันได้รับผลกระทบนะครับอันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือที่ผมอยากจะพูดเน้นย้ำคือว่าพยายามดูแลสภาวะจิตของตัวเองนะครับพยายามหาเพื่อนหาครอบครัวพูดคุยโดยเฉพาะน้องๆนักศึกษาตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจะเป็นออนไลน์ก็แล้วแต่ให้มากที่สุดการออกกำลังกายช่วยได้นะครับมีผลต่อสุขภาพจิตแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมก็จะเน้นย้ำที่เป็นงานวิจัยของผมในอดีตนะครับตอนสมัยช่วงที่ผมอยู่จุฬาก่อนที่มาที่อังกฤษเนี่ย
ผมทำการวิจัยในพนักงานออฟฟิศที่ในกรุงเทพนะครับ 1,000 กว่าคนเนี่ยที่เป็น Gen Y คือช่วง20ปลายๆถึง30ต้นๆอายุนะฮะพบว่าคือปัจจุบันเนี่ยช่องว่างระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวเนี่ยยิ่งโควิดที่มีการ Work From Home เนี่ยมันจางลงทุกวันแต่ผมก็ยืนยันว่ามันยังมีความสำคัญอยู่ในการที่จะรักษา Work Life Balance ในการแบ่งเวลาให้สมดุลเพราะพบแล้วเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า work life balance ที่ดีเนี่ยจะส่งผลให้ work ability คือประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นด้วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสิ่งที่จะเกี่ยวข้องนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการออกกำลังกายและคุณภาพการนอนที่เพียงพอนะครับที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วยก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนอกเหนือจากการป้องกันตัวเองจากโควิดนะครับครับก็จบการพูดการนำเสนอในนี้ทั้งหมดก็ถ้าทางผู้ฟังมีคำถามหรือยังไงถ้าพอมีเวลาก็น่าจะได้สักหนึ่งคำถามหรือยังไงนะครับก็ยินดีครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับอาจารย์นายแพทย์เจตรัตนจีนานะครับสำหรับการบรรยายกับโควิด-19 นะครับเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจมากนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวผมขอดูว่ามีคำถามเข้ามานะครับขออนุญาตอ่านนะครับได้เลยครับอันนี้ผมเอาสไลด์ลงแล้วใช่ไหมอันนี้ยังครับโอเคครับมีคำถามนะครับจากคุณยุทธนานะครับสำหรับประเทศไทยคุณหมอคิดว่าจากมาตรการต่างๆของรัฐการที่จะสามารถบรรเทาสถานการณ์ให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้ต้องใช้เวลาอีกนานเท่าใดและหลังจากนี้ประเทศไทยควรพัฒนาสิ่งใดเพื่อให้รับมือกับวิกฤตการโรคระบาดครั้งต่อไปที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นครับคุณหมอครับช่วยให้ความกระจ่างครับครับก็ขอบคุณคำถามคือจริงๆเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงอยากรู้คำตอบผมกล่าวโดยภาพรวมก่อนว่าเอาจริงๆนะฮะแม้แต่ในประเทศที่มีการควบคุมได้ดีในณเวลานี้เนี่ยก็ยังเร็วเกินไปที่จะตอบคำถามนี้ว่าจะเมื่อไหร่จะภายในไตรมาสที่3มั้ยภายในสิ้นปีมั้ยเร็วเกินไปครับเพราะอย่างที่บอกกันที่1เนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือผมขออธิบายเป็นหลักคิดแล้วกันว่าการระบาดอันที่1มันจะชะลอหรือจะหมดลงคําว่าหมดลงคือหมดการระบาดแต่มันจะกลายเป็นโรคระบาดท้องถิ่นอย่างเช่น Spanish Flu ตอนหลังก็กลายเป็นไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่าเนี่ยก็ต่อเมื่อที่1โดยหลักการนะครับคือผู้คนในระดับประชากรมี herd immunity แล้วherd immunity คือว่าได้จากการที่โอเคอาจจะติดเชื้อแล้วมีภูมิคุ้มกันก็ดีหรือว่าได้รับวัคซีนแล้วเป็นระดับวงกว้างซึ่งวงกว้างก็มีตัวเลขคลาสสิกก็คือ 60% ขึ้นไปของประชากรดังนั้นเนี่ยถ้าพอเราดูตัวเลขอันนี้เนี่ยผมว่าการได้รับวัคซีนการเข้าถึงวัคซีนก็เขาเรียกว่า play a major role ในเรื่องนี้นะครับถ้าจะสามารถตอบคำถามได้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าเมื่อไหร่ที่ประชากรโดยส่วนใหญ่มี herd immunity นะครับอันนั้นก็จะเมื่อนั้นซึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการเข้าถึงวัคซีนก็ดีอันที่สองมันยังมีอันนึงที่มันจะเป็น challenging อีกก็คือว่าไอ้การเรียกว่า new variant ก็คือการกลายพันธุ์ของเชื้ออีกนะครับซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะมันเป็นเชื้อที่ใหม่มากแต่เราก็ต้องปรับตาดูสถานการณ์จึงเป็นข้อสำคัญนะครับว่าในผมถึงพยายามไล่ตั้งแต่ระดับนานาชาติจนถึงระดับตัวบุคคลถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทั่วโลกหรือแต่ละประเทศนะฮะในการที่จะป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็รักษาสุขภาวะทางจิตออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยได้ถ้าประมาณเป็นตัวเลขผมคงตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมจะพูดในหลักการนะครับอันที่สองกรณีของประเทศไทยอันนี้ผมก็ต้องพูดเพื่อเป็นการแฟนนะฮะว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมก็อยู่สารราชการเหมือนกันผมก็คงรับทราบข่าวสารก็ไม่ได้ต่างจากท่านทุกท่านที่นี้นะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยเราจะทำได้ก็คือว่าการเรียนรู้แล้วก็การถอดบทเรียนจากการระบาดของประเทศในฝั่งตะวันตกหลายอย่างฝั่งตะวันตกก็ไม่ได้ดีเสมอไปแต่หลายอย่างของเขามาตรการของเขามันมีลำดับขั้นตอนที่มันอธิบายได้เช่นว่าทำไมมีนโยบายนี้ออกมาถ้ามีการระบาดแล้วเนี่ยจะต้องมีการเริ่มการเช่นว่าปิดเพิ่มเติม1 2 3 4
การที่มีการตรวจอย่างวงกว้างทั่วถึงและตัวเลขสะท้อนภาพความเป็นจริงอันนี้เป็นมาตรการสากลเลยว่าถ้าทำได้สถานการณ์มันจะดีขึ้นรวมถึงเรื่องของวัคซีนโพรคิวเมนต์การเข้าถึงวัคซีนการรณรงค์ประชาชนให้มาช่วยกันรับวัคซีนให้ได้มากที่สุดอันนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นทางออกเป็น exit strategy ของประเทศเราได้ครับไม่รู้ตอบคำถามหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็จะมาช่วยในการทำให้สถานการณ์มันน่าจะควบคุมได้ครับก็ขอบคุณคำตอบนะครับจากอาจารย์แพทย์เจตนะครับขอโทษนะครับพ่อจะเหลือเวลาให้เกียรติบรรยายในเซสชั่นนี้นะครับมีคนยกมือนะครับก็มีคนยกมือนะครับถ้าเป็นคำถามสั้นๆก็ยินดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินเวลาท่านอื่นไปได้ได้เป็นคำถามสั้นๆครับคุณหมอเจตครับผมครับคุณหมอเจตผมพัชรกิจจาเจริญชัยนะครับก็พอดีจากไทยนะครับพอดีมีคำถามอยากจะถามคุณหมอเจตครับเห็นคุณหมอเจตบอกว่าตัวไข้หวัดตัวโควิดเนี่ยมันจะในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นในลักษณะเหมือนสเปนิชฟลูหรือเปล่าครับแต่ว่าคือมันจะก่อนหน้านี้มันจะมีตัวที่เป็นตัวซาร์สครับที่มาทีนี้อ่ะผมก็เลยอย่างแต่งซาร์สเนี่ยมันเป็นไข้หวัดที่อยู่ดีหายไปเลยแต่ว่าคือผมกำลังคอนเซิร์นว่าแล้วไอ้ตัวโควิดเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนสเปนิชฟลูที่กลายเป็นเหมือนไข้หวัดทั่วไปหรือว่ามันจะเป็นในลักษณะที่หายไปเลยเหมือนตัวซาร์สคืออันนี้อยากจะถามคำสั้นๆนะครับคุณหมอขอบคุณอาจารย์พัชระนะครับคืออย่างที่บอกเช่นเดียวกันว่าอันนี้ผมอธิบายก่อนว่าการมิวเตตเนี่ยมันอาจจะมิวเตตรุนแรงขึ้นกระจายมากขึ้นหรือมิวเตตแล้วทำให้มีความรุนแรงกระจายลดลงก็ได้ตอบไม่ได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะเอาจริงๆนะฮะถ้าจะให้ตอบแบบง่ายๆเลยมันอาจจะเป็น too early ที่จะบอกตอนนี้ว่ามันจะเป็นสถานการณ์อย่างไรต่อไปแต่ในเมื่อว่าเอาจริงๆนะฮะถ้าเราพูดกันโดยตรงก็คือว่าถ้ามันแพร่กระจายไปถึงขนาดนี้สเกลการระบาดเนี่ยมันไปถึงระดับ100ล้านคนแล้วนะครับอันที่1มันคงไม่หายไปจากโลกนี้อย่างแน่นอนถ้าเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์100ปีที่แล้วจากไอ้ตัว Spanish Flu แต่ถามว่าโอกาสที่มันน่าจะออกมาหมายถึงว่าได้ดีที่สุดก็คือว่าเราก็จะต้องอยู่กับมันนี่แหละในลักษณะเนี้ยมันจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ตามหรือมันจะใช้เป็นว่าโควิด19อีกในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันก็คงต้องอยู่กับมันแต่เพียงว่าเราอาจจะเช่นว่าเราอาจจะพบยาที่มันอาจจะไม่ได้รักษาโดยตรงแต่ว่ามีเขาเรียกว่า clinical practice guideline ในการที่จะดูแลได้ specific มากขึ้นกับตัวนี้อันที่หนึ่งอันที่สองวัคซีนก็จะพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับผมก็คิดว่ามันถ้าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วดูความเทียบเคียงกันมันก็อาจจะออกมาในรูปแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าถ้าถามผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าใครก็ตามบนโลกใบนี้เขาคงจะไม่สามารถให้คำตอบที่จำเพาะเจาะจงได้ในเวลานี้ครับครับครับก็คือเราก็ต้องอยู่กับมันไปมันอาจจะเบาบางลงเพราะเราหาวิธีที่จะอยู่กับมันได้เรามันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถ what we can do the best ครับนะครับตอนนี้นะเวลานี้ครับครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์หมอเจตครับผมดูแลสุขภาพด้วยครับครับขอบคุณงานประชุมวิชาการ AETF Festival 2021เรียนรู้รับมือรอดพ้นวิกฤตการณ์โรคระบาดและนวัตกรรมจากทุกสาขาท่ามกลางยุคสมัยแห่งความไม่แน่นอน10เมษายนพุทธศักราช2564สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงบรัสเซลส์แคมปัสฟรานซ์ไทยแลนด์ถ่ายทอดสัญญาณจากวัดนวมินทราชูทิศลียงประเทศฝรั่งเศส